สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรออนเล r รพบกับครูพิยุทธอีกแล้วในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้เรื่องจำนวนจริงและในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้ในชีวิตจริงกันครับไปพบกันเลยครับในตอนที่ผ่านมาเราได้เรียนเรื่องของรากที่2และการหารากที่สการหารากที่ส นะครับแล้วก็รากที่3มของจํานวนจริงมาละนะในวันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับการนําความรู้เกี่ยวกับจํานวนจริงเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะครับในโจทย์ปัญหาบางชนิดเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาเทคนิคในการหารากที่2กับรากที่3เนี่ยเอามาคํานวณเพื่อหาคําตอบนะครับตัวตัวอย่างมาเลยกันดีกว่านะครับในเรื่องของวงกลม นะครับถ้าพูดถึงวงกลมแล้วพูดถึงพื้นที่ของวงกลมเนี่ยนักเรียนก็จะจํามาตั้งแต่ชั้นประถมแล้วว่า,าพื้นที่วงกลมคือพายอายกกำลังสองเห็นไหมครับประเด็นคือไอ้เจ้า r ยกกำลังสองเนี่ยนะถ้าเราต้องแก้สมการที่เป็นสมการหา r ยกกำลังสองเนี่ยเราต้องทำยังไงเจ้าส่วนกลับของกำลังสองเนี่ยก็คือรากที่สองถูกไหมครับ นะนี่แหละโจทย์พวกนี้แหละนะครับที่จะต้องนําความรู้เกี่ยวกับจํานวนจริงเนี่ยเอามาใช้แก้ปัญหากันนะครับอ่ะมาดูในข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับอ่าวงกลมวงหนึ่งมีพื้นที่ประมาณ2464ตารางเซนติเมตรวงกลมวงนี้มีรัศมียาวกี่เซนติเมตรเมื่อกำหนดให้พายเนี่ยมีค่าประมาณ22.7ส่วน7นะครับเห็นไหมนะอ่าเขาก็เริ่มสมมุติเลยครับว่า ออสมมติให้วงกลมวงนี้นะมีรัศมียาว A เซนติเมตรนะครับนะครับโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้พื้นที่มาถูกไหมพื้นที่ให้มาเป็น2,464ตารางเซนติเมตรนะครับอ่าจากนั้นก็มาพูดถึงสูตรการหาพื้นที่ถูกไหมครับสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเนี่ยก็คือพาย r ยกกาล,ลังสองซึ่ง R คือความยาวของรัศมีเพราะฉะนั้นพื้นที่วงกลมก็คือายคูณกับ ความยาวรัศมีแล้วยกกำลัง2ซึ่งรัศมีเนี่ยเรากำหนดให้เป็นตัวอะไรครับตัว A ตั้งแต่ตอนต,ต,ต้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อแทนค่าจากสูตรลงไปเราจะได้สมการนะครับ2,464จะเท่ากับพายคูณกับ A คูณกับ A นะครับพายคูณอยู่ย้ายเป็นหารดูไหมครับเห็นไหมนักเรียนก็จะได้ A คูณ A เท่ากับ2,400 64แล้วหารด้วยพายซึ่งพายเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ22ส่วน7เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับก็จะได้เป็น2464คูณกับ7ส่วนด้วย22ตรงนี้นะครับคูณกันไปตัดทอนกันไปนะครับได้ 784เพราะฉะนั้น A ยกกำลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ28กำลังสงนะนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเริ่มเป็นรากที่2แล้วนะเรากำลังจะหารากที่สองของ784ถูกไหมครับซึ่งรากที่2ของ784เนี่ยก็คือ28กับลบ28ตรงนี้เห็นไหมครับแต่ความยาวรัศมีความยาวไม่ติดลบเราก็เลยเลือกที่จะเอา คำตอบที่เป็นบวกมาใช้เพราะฉะนั้นวงกลมวงนี้เนี่ยมีรัศมีเท่ากับเท่าไหร่ครับ28เซนติเมตรเห็นไหมครับนะเคลียร์นะอ่านโจทย์นะครับแล้วดูว่าตรงไหนที่เราต้องใช้รากที่2เราก็ไปใช้ในตรงนั้นนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะอ่ะไปดูกันต่อไปนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้ เห็นไหมคราวนี้เขาจะพูดถึงปริมาตรแล้วนะนะครับอ่าค่อยๆอ่านนะครับแจกันทรงกระบอกใบหนึ่งมีความจุประมาณ539ลูกบาทเซนติเมตรนะครับ539ลูกบาทเซนติเมตรแจรกันใบเนี้ยมีความสูงหรือความยาวของแจกันเนี่ย14เซนติเมตรนะครับ สูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอกเนี่ยหาได้จากพาย r ยกกำลังสอง h นะครับซึ่ง R เนี่ยคือแทนความยาวของรัศมีและ H แทนความอะไรครับความสูงนะครับจงหาว่าแจการใบนี้เนี่ยมีรัศมีเท่าไรนะครับแสดงว่าโจทย์ให้อะไรมาละโจทย์ให้เจ้า H ของเรามาแล้วถูกบ่าคือ14ถูกไหมนะครับ โจทย์ให้ปริมาตรมาเป็น539รอาลูกบาทเซนติเมตรมาละนะครับอ่ะให้สูตรมาด้วยอ่ะเราก็เริ่มเขียนสูตรเลยสูตรคือ pi r กํัง2 h ถูกไหมครับนะอ่ะแทนค่าสูตรลงไปปริมาตรคือ539พยนะครับ r กําลังสและ h คือ14 เพราะฉะนั้นอ,อ,อายกกำลังสองเฉยๆเจ้า14กับพายคูณอยู่เนี่ยก็ย้ายไปเป็นหารซะมันก็จะกลายเป็น539หารด้วย14พายถูกไหมครับนะซึ่ง R ยกกำลังสองจะมีค่าประมาณ539หารด้วย14คูณกับซึ่งพายกำหนดให้เป็น22ส่วน7ตรงนี้ก็เลยเป็น22ส่วน7นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ย เจ้าห้าสามสิ้่วนวยี่คูณด้วยยี่สตรงเนี้ยก็จะคูณด้วย7ส่วน22นะครับอ่าตัดทอนกันไปเปลี่ยนตรงเนี้ยครูเชื่อว่ามันเป็นเศษส่วนเราก็เปลี่ยนเป็นทศนิยมซึ่งทศนิยมเนี่ยจะได้เป็นอ่า12.25นะครับเห็นไหมตรงนี้เริ่มแล้วนะอายกกำลังสองเท่ากับ12.25แล้วนะเริ่มใช้ความรู้เรื่องของรากที่สองแล้วใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นอา,อายกกำลังสองเท่ากับ12.25อายกกำลังสองเท่ากับ3.5ทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรากที่สองของ12.25เนี่ยก็คือ3.5และลบ3.5แต่อย่าลืมเหมือนเดิมความยาวไม่ติดลบเราก็เลยตอบว่า3.5นั่นเอง ค,คำตอบที่เป็นบวกนะครับเห็นไหมเคลียนะครับเมื่อกี้เป็นพื้นที่คราวนี้เป็นปริมาตรนะครับอ่ะมาดูต่อไปซิว่าเขาจะพูดถึงอะไรกันต่อไปนะครับอ่าท่อนเหล็กทรงกระบอกครับมีปริมาตรเหมือนเดิมเห็นไหมครับมีปริมาตรเท่ากับ2156ลูกบาทเซนติเมตรนะครับ รูปบาทเซนติเมตรนะอถ้าความยาวของท่อนเหล็กนี้ยาวเป็นสองเท่าของความยาวรัศมีฐานอันนี้แก้งออามานิดนึงนิดนึงนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมจงหาความยาวของรัศมีท่อนเหล็กนี้นะให้หารัศมีนะนะครับประโยคนี้ครับน่าสนใจความยาวของท่อนเหล็กยาวเป็นสองเท่าของความยาวรัศมีของฐานนะครับ ตรงนี้เนี่ยครูก็เลยกำหนดให้ท่อนเหล็กอันเนี้ยมีรัศมีคือ a เซนติเมตรความยาวของมันเนี่ยเป็น2เท่าก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับ 2a เซนติเมตรครับ,รบเห็นไหมอ่าสูตรเดิมเลยการหาปริมาตรเท่ากับ pi ่ายยกกำลัง H, สองแต่แต่เเป็นความสูงถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นปริมาตรจะเท่ากับไพคูณกับรัศมียกกำลังสองคูณความสูงนะครับตรงนี้พอแทนค่าสูตรลงไป นะครับปริมาตรคือ2156จะเท่ากับพายก็คือย2สิบ่วนเดี๋ยวจะมกลายเป็น2 2ส่วน7ะอ่าอันนี้เป็นพายนะครับรัศมีคือ A ก็คือ A กับ A นะครับสูงเป็น2เท่าของความยาวรัศมีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นะไรครับ 2a นักเรียนจะเห็นนะว่ามี A กี่ตัวแล้วจ๊ะ A มี3ตัวแล้วนะนะครับ a คูณกัน3ครั้งก็เลยกลายเป็น A ยกกำลังแล a ยกกำลัง3ตรงนี้นะครับส่วนพายกับเลข2คูณอยู่ย้ายไปหารก็เลยลงมาอยู่ข้างล่างนะครับแต่ครูเห็นว่า2มันตัดกับ2156ได้เป็น1นึตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็น1078แล้วหารด้วยแหละหารด้วยพายพายมีค่าเท่ากับ22ส่วน7เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับก็เลยได้เป็น อันนี้ขึ้นมานะครับตัดทอนแล้วได้3 4 3 3 4 3คุ้นๆไหมนะครับ a ยกกำลัง3เท่ากับ3 4 3นั่นแสดงว่าเราอยากจะหารากที่3ของ3 4 3หรือเราอยากจะหาตัวเลขเหมือนกัน3ตัวคูณกันได้3 4 3ตัวนั้นคือเลขอะไรครับเลข7ถูกไหมครับเห็นไหม นะครับเพราะฉะนั้น a ยกกำลัง3ามเท่ากับ3าม a ก็คือ7นั่นเองทำไมอันนี้ไม่มีติดลบเพราะรากที่3เครื่องหมายของคำตอบจะตามตัวเลยบวกเป็นบวกลบก็เป็นลบแต่อันนี้ความยาวไม่ติดลบอยู่แล้วถูกไหมครับ3 4มี่สามธรรมดาเลยเพราะนั้นคำตอบก็เลยเป็นเลขเลยครับเลข7นะครับสรุปคำตอบด้วยนะครับอย่าลืมนะโจทย์ถามอะไรให้ตอบอย่างนั้นเห็นไหมครับ นะตรวจท,ทาหารัศมีตอบรัศมีนะครับเคียนะไม่ยากเลยใช่ไหมนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะวันนี้นะครับนักเรียนได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ดูตัวอย่างนะครับโจทย์ที่พูดถึงอ่าการใช้รากที่สองการใช้รากที่3แล้วนะครับอ่านักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดที่ สองจุดห้าได้นะครับก็มีอยู่สี่ข้อตรงนี้นะครับซึ่งนักเรียนจะใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงเนี่ยเอาไปแก้ปัญหาโจทย์ในชีวิตจริงนะครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับแล้วคราวหน้าเรามาดูกันครับว่าบทใหม่ของเราจะเป็นเรื่องอะไรแล้วพบกันนะครับสู้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อกนนารนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้ในชีวิตจริง ในตอนหน้าเราจะมาขึ้นบทใหม่กันครับบทที่ชื่อว่าพหุนามแต่เราจะคุยกันในเรื่องของเอกนามและการบวกลบเอกนามกันนะครับแล้วพบกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น